่สตรีมไม่ตรงกันเราจะท้ายถอนไม่ได้มันจะไม่คุ้มอันนี้คือกำลังท้ายถอนละนี่กำลังท้ายถอนละแล้วก็พอเล่าเริ่มก็เล่าก็ไปเปลี่ยนเพลงเพราะว่ามันจะขึ้นข้างบนว่าคือลิขสิทธิ์เวลาเราดูเนี่ยอันเนี้ยมันจะช้ามันจะดีเลย์ประมาณ5วิเราหยอกไปแล้วอันนี้ยังไม่ขึ้นเราต้องมาดูในดิเราดูช่องนี้อันนี้คือช่องเฟซบุ๊กอันนี้คือช่องพรีวิวช่องอันนี้คือช่องจออันนี้คือช่องเฟซบุ๊กพอเวลาเราไลฟ์สดจบเราก็กดสต็อปแค่นั้นจะปิดเครื่องปิดคอมก็ exit โปรแกรมเหมือนปกติเดี๋ยวก็ค่อยมาดูค่ะช่วงบ่ายลองทำดูจะได้ไม่ต้องทอดซ้ายทอดไรไงมันไม่ได้อยากไปโทษมากก็ได้เดี๋ยวไปเปลี่ยนเพลงก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีนะคะพอดีเมื่อวานเราเปิดกันไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมคะเราเปิดไปแล้วรอบหนึ่งทีนี้ลูกค้าก็เรียกร้องว่าขอให้เปิดอีกครั้งหนึ่งได้ไหมอีกสักกระสอบเมื่อกี้มีกี่กระสอบนะพี่ออยก็คือมีแค่6ลูกแล้วนะคะมีแค่6ลูกหนึ่งตู้จะเข้ามาเนี่ยประมาณ10ถึง15แล้วแต่บางรอบก็มีแค่4บางรอบก็มีแค่5บางรอบถ้ามันมาน้อยๆปุ๊กก็จะไม่ลงขายก็คือจะรวมให้ได้เยอะๆแล้วก็ค่อยลงขายทีเดียวนะคะเพราะว่าบางทีมันมาน้อยมาก2ลูก3ลูกอะไรเงี้ยเนาะเวลาเข้ามาจะเข้ามาไม่บ่อยนะคะประมาณ6เดือนหรือ8เดือนจะเข้ามา1ครั้งนะคะจะเข้ามาไม่บ่อยเดี๋ยวหนูเปิดให้ดูกระสอบนี้อีกสักลูกหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อวานหนูลงไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมคะเปิดไปแล้วรอบหนึ่งขออนุญาตหันกล้องมาฝั่งนี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานเราหันไปฝั่งนี้ หมุนกันไปหมุนกันมาค่ะพี่หาจัดโปรโมชั่นราคาเดิมให้ลูกค้าทุกคนค่ะจัดโปรโมชั่นราคาเดิมให้ทุกคนนะคะใครรับกระสอบนี้พิมพ์รับได้เลยนะคะใครรับกระสอบนี้พิมพ์รับได้เลยโปรโมชั่นเหมือนเดิมค่ะหนูรีดให้ฟรีนะคะใครรับกระสอบนี้นะคะรีดฟรีนะคะรีดฟรีนะคะรับรีวิวหนูรีดให้ฟรีนะคะส่วนค่าส่งนะคะค่าส่งจ่ายตอนรับสินค้าได้เลยฮะได้ใครรับกระสอบนี้พิมพ์รับนะคะหนูรีดให้ฟรีส่วนค่าส่งพี่จ่ายตอนรับสินค้าได้เลยนะคะใครดูรีวิวกระสอบก่อนหน้านี้ที่หนูเปิดเมื่อวานนะคะวันนี้หนูเปิดให้อีกรอบหนึ่งนะคะโอเคสวัสดีนะคะมีแค่6ลูกนะคะพี่ขามีแค่6ลูกนะคะมีแค่6ลูกรวมกับกระสอบนี้นะคะเท่ากับกระสอบใหม่ที่ยังไม่เปิดคือ5ลูกนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะพี่ขารออีกทีนึงอีก6เดือนค่ะ6เดือนก็เกือบพฤศจิกาเนาะนานมากค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะหนูจะย้ำกับลูกค้าทุกรอบทุกครั้งทุกคลิปทุกไลฟ์นะคะเปิดกระสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นเลยอะไรที่อยู่ในกระสอบพี่ได้ไปตามนั้นนะคะเปิดแบบไหนพี่ได้แบบนั้นเลยนะคะลูกค้าท่านอื่นที่เปิดกระสอบลูกใหม่แล้วให้เรารีดพี่ไม่ต้องกลัวหนูมีกล้องวงจรปิดทั่วร้านนะคะหนูมีกล้องวงจรปิดทั่วร้านตรงจุดที่หนูไลฟ์สดอยู่นี้นะคะนี่ค่ะจุดที่หนูไลฟ์สดนะคะหนูมีกล้องวงจรปิดทั่วร้านนะคะไม่ว่าจะจุดไหนก็แล้วแต่กระสอบอยู่ตรงไหนหน้าร้านหนูมีกล้องวงจรปิดทั่วร้านนะคะลูกค้าเปิดกระสอบแบบไหนได้แบบนั้นค่ะลูกค้าหนูมีกล้องวงจรปิดทั่วร้านนะคะนี่คือจุดที่หนูไลฟ์สดนะคะหนูจะบอกลูกค้าตลอดเลยนะคะจุดที่เรารีดผ้าจุดที่เรารีดผ้านะคะนี่น้องๆกำลังรีดอยู่4ตัวนะคะน้องๆกำลังรีดอยู่4ตัวนะคะอีกมุมหนึ่งนะคะจุดที่เรารีดผ้านะคะเรามีกล้องวงจรปิดทุกมุมค่ะลูกค้าขานะคะ
มีแค่จุดเดียวที่เราไม่มีกล้องวงจรปิดคือห้องน้ำค่ะลูกค้าขานะคะเพราะว่าหนูไม่อยากเห็นเวลาที่พนักงานเข้าห้องน้ำค่ะโอเคนะคะนะคะจุดเดียวที่เราไม่มีกล้องวงจรปิดคือห้องน้ำค่ะนะคะหนูมีกล้องวงจรปิดทั่วทุกพอร์ตค่ะพี่คะนะคะนี่ดูได้เลยมุมกลางเลนกลางน้องกำลังเดินอยู่นะคะน้องกำลังเดินอยู่ในออฟฟิศหนูมีหมดค่ะนะคะกล้องวงจรปิดหนูนะคะหนูมีเป็น10ตัวค่ะมี2โปรแกรมค่ะตัวนี้เป็นกล้องหลักกล้องใหญ่ค่ะกล้องหลักกล้องใหญ่กล้องหลักกล้องใหญ่นะคะมี8ตัวตัวนี้มีอีก4ตัวนะคะ12ตัวในร้านมีทุกมุมค่ะลูกค้าหนูบอกลูกค้าเสมอบอกตลอดบอกทุกคลิปนะคะว่าเปิดกระสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นลูกค้าหลายท่านที่เปิดรีดนะคะทำไมบางคนถึงเปิดรีด30กระสอบ50กระสอบนะคะเพราะเขาไว้ใจเขาเชื่อใจเขามั่นใจเขามาดูหน้าร้านแล้วเขาเห็นนะคะเราพาไปดูจุดที่รีดเขาเห็นเขามั่นใจเขาไว้ใจเราไม่เคยมีปัญหาเราไม่เคยดึงงานของลูกค้าออกนะคะหลายคนปูเข้าใจค่ะว่าโทรมาคุยกับปุ๊กลัวเปิดกระสอบแล้วพี่จะได้งานในกระสอบทุกตัวไหมกลัวจะโดนดึงใช่ไหมปุ๊บอกเลยว่าพี่หนูมีกล้องจอดปิดพี่จะดูเมื่อไหร่ก็ได้พี่ดูได้เลยพี่ดูตอนไหนก็ได้นะคะหนูมีกล้องจอดปิดตลอดเวลาเวลาลูกน้องอู้งานใช่ไหมหนูพูดใส่ไมค์เลยหนูพูดใส่ไมค์เลยลูกน้องเรียกอยู่ใช่ไหมเรียกไม่ได้ยินเรียกไม่ได้ยินอู้งานหนูพูดใส่ไมค์เลยหนูพูดสายไมค์เลยอม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 เนี่ยหนูพูดสายไมค์เลยนะคะเปิดแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นหนูบอกตลอดหนูบอกตลอดว่าเปิดแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นนี่น้องก็ชี้หันมาหน้ากล้องว่าพี่ปูเรียกเห็นไหมคะน้องหันมามองเพราะว่าปูเรียกเรียกใส่กล้องมันอาจจะช้านิดนึงค่ะนะคะเพราะว่า Wi-Fi ตรงนู้นมันไกลกับตรงจุดที่เรารีดตรงจุดที่เราไลฟ์อยู่ตรงนี้นะคะอาจจะช้านิดนึงเปล่าพี่ปูเรียกเทสในกล้องพี่ปูเรียกเทสในกล้องนึกว่าผีหลอกพี่ปูพี่ปูพี่ปูอมอมอมได้ยินเสียงใช่ไหมคะลูกค้าเห็นไหมคะนี่นะคะเราทำงานชัดเจนค่ะพี่เราทำงานชัดเจนเราบอกลูกค้าชัดเจนนะคะเราบอกลูกค้าชัดเจนเราทำงานชัดเจนเราทำงานชัดเจนเราบอกลูกค้าชัดเจนพี่นะคะไม่ว่ากระสอบลูกใหม่ที่พี่เปิดรีดบางครั้งหนูไม่ได้มาถ่ายรีวิวบางครั้งหนูไม่ได้มาถ่ายคลิปวิดีโอพรีวิวให้ดูเพราะว่าบางทีงานรีดในแต่ละวันมากกว่า20กระสอบหนูไม่สามารถที่จะมายืนถ่าย20กระสอบลงโพสต์ให้ลูกค้าได้แต่หนูบอกลูกค้าเสมอเลยว่าหนูมีกล้องจอดปิดทั่วร้านพี่จะมาดูตอนไหนก็ได้นะคะแล้วพี่ไม่ต้องกลัวหนูบอกตลอดว่าเปิดกระสอบแบบไหนพี่ได้แบบนั้นเปิดแบบไหนพี่ได้แบบนั้นในกระสอบมีอะไรพี่ได้ไปตามนั้นนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไข่ดาวทหารกันนะคะตัดได้เลยค่ะพี่ออยใครรับรีวิวสอบนี้นะคะหนูรีดให้ฟรีค่ะหนูรีดให้ฟรีส่วนใครอยากได้กระสอบใหม่นะคะพี่แจ้งเข้ามาได้เลยกระสอบใหม่มีอีกแค่5ลูกเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยค่ะพี่กระสอบใหม่มีแค่5ลูกเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะพี่นะคะใครสนใจกระสอบลูกนี้พี่พิมพ์รับได้เลยหนูรีดให้ฟรีสั่งสินค้าสอบถามพี่จ๋าไลน์หนูวิ่งข้อความไว้ให้ด้านบนนะคะชัดเจนเบอร์โทรหนูวิ่งข้อความไว้ให้ด้านบนนะคะชัดเจนไม่มีบริการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทางหนูใส่ข้อความชัดเจนนะคะหนูเป็นคนทำงานชัดเจนค่ะพี่
อบนี้นะคะพี่แจ้งได้เลยส่วนใครอยากได้กระสอบใหม่นะคะพี่ลองดูนะหนูเปิดเทสให้พี่ดู2รอบแล้วนะนะคะเมื่อวานหนูลงไปแล้วลูกหนึ่งนะคะวันนี้หนูเปิดให้ดูอีกลูกหนึ่งนะคะเทสให้ดู2รอบนะคะให้ดูการสดๆเลยต้องดูออดูฝั่งนี้ตรงฝั่งนี้ตัวตอมอยู่ฝั่งนี้เอาไปดึงเลยกระสอบ45กิโลค่ะรหัสเดิมกับที่หนูเปิดรีวิวเมื่อวานนะคะรหัสเดียวกันใครรับกระสอบใหม่นะคะกระสอบใหม่มีแค่5ลูกส่วนใครไม่ทันรอบนี้รอไปอีก6เดือนค่ะนะคะใครไม่ทันรอบนี้พี่รออีก6เดือนค่ะเดี๋ยวก็มาค่ะมากี่ลูกอันนั้นตอบไม่ได้ค่ะพี่นะคะภาพชัดเสียงชัดนะคะพี่ค่ะภาพชัดเสียงชัดนะคะโอเคสวัสดีพี่ๆนะคะสวัสดีพี่ๆนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านสวัสดีพี่ๆที่ดูอยู่ตอนนี้สวัสดีพี่ๆที่ดูย้อนหลังสวัสดีพี่ๆที่ดูอยู่ผ่านทาง YouTube นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวนี้เนี่ยงานทหารเนี่ยยังเหมือนกระสอบเมื่อวันที่หนูเปิดมันก็จะเป็นคาโก้ทหารนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะออกคาโก้ทหารเหมือนกันอีกหรือเปล่านะคะเปิดเทสกัน2ลูกติดเลยนี่นะคะคาโก้กระเป๋าด้านข้างค่ะแล้วตัวนี้เป็นรุ่นขาจ้ำนะคะขาจ้ำทหารถามว่ากระสอบขาจ้ำล้วนมีเยอะไหมไม่เยอะค่ะน้อยมากนะคะนี่นะคะรีดฟรีนะคะกระสอบนี้ใครรับรอนิดรอหน่อยรีดให้ฟรีค่ะนะคะนี่เป็นคาโก้ทหารนะคะดูงานด้านในไซส์อะไรไซส์ L ไซส์ L นะคะรับรีวิวได้ทุกตัวที่อยู่ในกระสอบนะคะหนูจะพูดย้ำทุกคลิปทุกรอบทุกครั้งนะคะงานในแต่ละกระสอบไม่สามารถการันตีได้ 100% ว่ามันจะเหมือนหรือแตกต่างมากแค่ไหนแต่หนูให้พี่พิจารณาจากกระสอบที่หนูเปิดนะคะหนูเปิด2ลูกแล้วนะเมื่อวานกับลูกนี้นะให้พี่ดูเอานะคะเอล32พี่นี่นะคะสอบนี้ก็น่าจะออกเป็นคาโก้ทหารเกือบทั้งหมดเพราะว่าดูโดยรวมแล้วก็จะเป็นคาโก้หมดเลยนะเป็นคาโก้หมดเลยเป็นคาโก้หมดเลยนะคะดูต่อไปค่ะกระสอบเมื่อวานนะคะกระสอบเมื่อวานเห็นลูกค้าทักเข้ามาหลายคนเมื่อเช้ามีลูกค้ามาหน้าร้านลูกค้าบอกว่ามีอยู่3ตัวเป็นงานวินเทจรุ่นเก่า3ตัวนั้นขายได้ประมาณเกือบหมื่นปูนี่อึ้งเลยอ้าปากค้างเลยเหรอพี่หนูรีวิวไปหนูไม่ได้สนใจเลยหนูแบบว่าดูโดยรวมไม่ได้ดูอะไรเลยแบบเสียดายจังน่าจะนั่นสิคืนทุนแล้วอ่ะตัวนี้เป็นลายเขาเรียกลายอะไรนะลายอะไรแล้ววะทหารอะไรแล้วอ่ะเนี่ยใครนึกออกบ้างโอ้ยนึกไม่ออกพี่ใครนึกออกบ้างเนี้ยลายอะไรลายทหารอะไรแล้วนะใครนึกออกบ้างเนี่ยมันเป็นลายเสือลายโอ้ยนั่นแหละเป็นคาโก้กระเป๋าด้านข้างนะคะคาโก้กระเป๋าด้านข้างนะคะลูกค้ารีดฟรีค่ะกระสอบนี้ใครรับบอกมาเลยนะตูดก็สวยนะคะใบโพเต็มเลยนะดูดิกระสอบใหม่มีแค่5ลูกค่ะอยากได้ก็แจ้งมาเลยนะคะแรงเลอร์ค่ะแรงเลอร์นะคะเป็นคาโก้หมดแล้วล็อตนี้อีก6เดือนนะคะอีก6เดือนนะคะพี่ขาตัวนี้เอลเอล36ค่ะความยาว30เอล36ความยาว30อียะมาพร้อมเข็มขัดเลยเว้ยเท่ว่ะมีเข็มขัดมาด้วยนะคะมีเข็มขัดมาด้วยเปิดแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นนะคะเปิดแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นเอล34ค่ะเปิดแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นนะคะขออนุญาตใส่ตัวนี้เป็นตัวอย่างนะคะใครที่รับกระสอบนี้หนูขออนุญาตยืมตัวนี้ใส่เป็นตัวอย่างนะคะเฮ้ยแม่งสวยว่ะสวยมากฮะ
เหมือนครูฝึกในเสื้อเขียวกางเกงครูฝึกครูฝึกผู้หญิงเฮ้ยเฮ้ยไปเอาไม้กระบองมามันโดนยืมรองเท้าคอมแบ็คที่บ้านอยู่ไม่น่าเดี๋ยวใครกดเอออ่ะมีกางเกงอยู่ข้างในนะคะเป็นคาร์โก้กระเป๋าด้านข้างทุกตัวคาร์โก้กระเป๋าด้านข้างทุกตัวนะคะคาร์โก้ทหารใครอยากได้กระสอบใหม่ก็แจ้งเลยมี5ลูกใครรับรีวิวสอบนี้รีดให้ฟรีนะเป็นคาร์โก้กระเป๋าด้านข้างทุกตัวแรงเลอร์นะคะแรงเลอร์พี่ดูรีวิวเมื่อวานแล้วมาดูรีวิววันนี้กันแล้วเปรียบเทียบเอาว่าแตกต่างกันหรือเปล่านะมันเหมือนกันเลยเนาะได้ไหม45กิโลมันได้ประมาณกระสอบนั้นที่เราเปิดออกกี่ตัวนะเดี๋ยวพี่ปุ๊ใส่ไว้ปะไม่ได้ใส่จำนวนเอาไว้อ่ะไม่ได้ใส่จำนวนแต่ว่าคาดการว่าน่าจะประมาณสัก80ตัวนะคะคาดการน่าจะสัก80ตัวนะคะมาตั้งนี้ก็ได้รับรีวิวได้ทุกตัวที่อยู่ในกระสอบค่ะลูกค้ารับรีวิวเปิดแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นเปิดแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นนะคะคาร์โก้กระเป๋าด้านข้างลายทหารขายดีนะคะตอนนี้ขายดีมากพี่ตัวนี้เอวเท่าไหร่เนี่ยมันไม่เขียนอะมันเขียนแต่แอลมันเขียนแต่ไซส์แอลอะไซส์แอลก็34มั้ยตูดสวยนะคะตูดสวย34นะกระสอบใหม่แจ้งได้เลยค่ะมีแค่5ลูกหมดแล้วหมดเลยค่ะพี่ขาราคานี้หมดแล้วหมดเลยค่ะไทเกอร์ใช่พี่โอ้ยลายไทเกอร์นึกอยู่ตั้งนานก็ลายเสือลายเสือเมื่อกี้บอกว่าลายเสือ50เล็กสุดตัวนี้เอว28พี่นี่นะคะคาร์โก้กระเป๋าด้านข้างคาร์โก้กระเป๋าด้านข้างรีดฟรีค่ะใครรับแจ้งมาเลยนะคะไทเกอร์ใช่โอ้ยนึกอยู่ตั้งนานพี่เอ้ยนึกไม่ออกจริงๆค่ะดูไปเรื่อยๆนะคะดูไปเรื่อยๆได้ทุกตัวที่อยู่ในกระสอบค่ะลูกค้าเปิดแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นค่ะเอล38ถ้าไม่ใช่เอล34ค่ะดูผิดขออภัย นะคะกระเป๋าด้านข้างใครอยากได้สอบใหม่แจ้งมาเนาะตัวนี้ด้านหน้ามันเป็นเหมือนทำแบบคล้ายๆสนับตรงเข่านะเนี่ยนะคะตัวนี้แรงเลอร์ค่ะ L40 แรงเลอร์นะคะเป็นกระเป๋าด้านข้างค่ะกระเป๋าด้านข้างแรงเลอร์ L40 ค่ะอันนี้เพิ่งเจอ L ใหญ่ตัวนึงนะในกระสอบโอ้ยตัวนี้ลายอะไรลูกค้าบอกหน่อยตัวนี้ลายอะไรคะพี่ใครรู้บ้างตัวนี้ลายอะไรคะกางเกงใหม่จังนี่อะคะกระเป๋าข้างตัวด้านหลังค่ะรีดฟรีค่ะใครรับบอกมาเลยนะคะกระสอบใหม่แจ้งมาได้เลยค่ะมีแค่5ลูกหมดแล้วหมดเลยค่ะลูกค้ามีแค่5ลูกหมดแล้วหมดเลยค่ะลูกค้าการสอบ 8,500 เหลือ 7,900 ค่ะ 8,500 เหลือ 7,900 ค่ะขายเป็นกระสอบพี่จ๋าไม่ได้ขายเป็นตัวค่ะขายเป็นกระสอบนะคะ 8,500 บาทค่ะเหลือ 7,900 ค่ะเหลือ 7,900 บาทค่ะ45กิโลค่ะพี่45กิโลนะคะ
ขายเป็นกระสอบนะคะพี่ขาไม่ได้ขายเป็นตัวนะขายเป็นกระสอบกระสอบใหม่แจ้งได้เลยนะคะแคปหน้าจอแจ้งทางไลน์หรือทางเพจ Facebook นะคะรีวิวใครรับพิมพ์มาได้เลยค่ะรีดฟรีค่ะตัวนี้ L40 ค่ะตัวที่2 L40 ตัวที่2เป็นคาโก้ทหารนะคะลูกค้าคาโก้ทหารนะคะตัวนี้รีวายค่ะพี่คะตัวนี้รีวายค่ะรีวายค่ะรีวายค่ะคาโก้นะคะทรงคาโก้รีวายรีดปั๊บก็สวยเลยพี่นะคะนี่เป็นป้ายอานะคะป้ายอารีวายนะคะงามมากค่ะใบโพสวยมากค่ะด้านหลังตัวนี้แรงเลอร์ค่ะแรงเลอร์ค่ะ L32 ค่ะแรงเลอร์แรงเลอร์นะคะอาร์มี่คาโก้บางคนอาจจะเรียกเป็นอาร์มี่คาโก้ก็ได้นะคะแต่หนูขอเรียกขายาทหารแล้วกันเนาะง่ายๆสั้นๆได้ใจความตัวนี้ลายอะไรคะลูกค้า Red Head Red Head ดูตูดหลังสิแม่นะคะนี่นะคะด้านหลังเป็นไอโพนะกระสอบใหม่พี่จ๋ารีบแจ้งมาได้เลยนะคะ5กระสอบสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยค่ะลูกค้ารอรอบหน้าอีก6เดือนค่ะกระสอบนี้ออกกี่ตัวนะคะเดี๋ยวหนูนับให้กระสอบนี้ออกกี่ตัวหนูนับให้นะคะตัวนี้แรงเลอร์ค่ะแรงเลอร์ค่ะลูกค้าตัวนี้แรงเลอร์ค่ะแรงเลอร์แรงเลอร์ค่ะดูไปเรื่อยๆตัวนี้แรงเลอร์ค่ะแรงเลอร์ค่ะพี่เอวน่าจะสัก28นะคะแรงเลอร์หนูขออนุญาตไปเอาแมสแป๊บนึงนะคะไม่ไหวคันจมูกคันจมูกมากขออนุญาตไปหยิบแมสสักครู่ค่ะพี่คันจมูกมากเลยพี่ Army Navy ค่ะด้านในเป็นทรงคาโก้นะคะใครอยากได้กระสอบลูกนี้แจ้งได้เลยพี่เดี๋ยวรีดให้ค่าส่งพี่จ่ายตอนรับสินค้านะค่าส่งพี่จ่ายตอนรับสินค้านะโอนเฉพาะค่าสินค้าอย่างเดียวนะคะกระเป๋าข้างดูลายไปเรื่อยๆได้ทุกตัวที่อยู่ในกระสอบค่ะลูกค้าตัวนี้งาน USA ค่ะ L 30ยาว32 Made in USA ค่ะ Made in USA ค่ะ L 30ยาว32นะคะนี่เลยดูตรงป้ายตรงนี้ได้เลยนะคะ Made in USA ค่ะแหมใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้เสียดายจังเฮ้ยพัดลมมันพัดกางเกงว่ะเอามาด้านหลังอยู่ได้ปะนี่นะคะดูกระเป๋าด้านข้างค่ะพี่นะคะตัวนี้เท่าไหร่นะมันเขียนแตกคาโก้ L34 ยาว32นะนี่คาโก้นะคะพี่ๆท่านใดอยากได้กระสอบลูกใหม่แคปหน้าจอแจ้งได้เลยหมดแล้วหมดเลยค่ะ
ตัวนี้เฟรนดี้ค่ะ L 34 L 32ค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะมีแค่นี้นะคะพี่นะเก็บสะสมไว้นานนะคะกว่าจะได้ขายเพราะมันมาน้อยค่ะในแต่ละตู้มาน้อยมากนะคะรีดปั๊บสวยแล้วพี่ตัวนี้ L 38พี่ L 38โอเคนะคะตูดเป้าอะไรพวกนี้เดี๋ยวมันกลับหลังเกินพี่ปุ๊บไม่โดนต่อพี่ต่อตัวนี้ L36 พี่ L36 ตัวนี้มันเป็นหน้าขามันจะเป็นต่อแบบนี้นะนี่นะคะมันจะมีต่อแบบนี้นะนี่นะคะใครสนใจใครอยากได้แคปเลยพี่ตัวนี้เนี่ยเป็นงานที่มีมาไม่ค่อยบ่อยแรงเลอร์พี่ตัวนี้แรงเลอร์ L 42นะ42นี่ก็ใหญ่สุดในกระสอบละเพิ่งเจอตัวหนึ่งนะคะ40เจอ2ตัวที่เหลือก็32 34 36นะคะ28มี30มีตัวนี้ L 30ค่ะแรงเลอร์ค่ะแรงเลอร์ L 30ค่ะนะคะนี่แรงเลอร์ค่ะสวยป้ายนี้ปกอันนี้ก็เป็นอีกป้ายหนึ่งนะเป็นเอ้ยไม่ใช่เป็นอีกลายหนึ่งนะที่แบบส่วนตัวคือชอบคือถามว่ารู้ไหมลายอะไรไม่รู้เยอะจัดอ่ะนี่นะคะนี่ด้านหลังนะคะงามพี่งามโอเคเลยนะไซส์ L พี่ไซส์ L นะคะไซส์ L USA ค่ะ Made in USA ค่ะ Made in USA ค่ะอ่ะใครอยากได้ใครสนใจนะคะหนูรีดให้กระสอบนี้ค่าส่งพี่จ่ายตอนรับของนะคะตัวนี้แรงเลอร์ค่ะลูกค้าแรงเลอร์เนี่ยแรงเลอร์นะคะกระเป๋าด้านข้างตัวนี้ไซส์ XL พี่ไซส์ XL นะคะ XL ก็ L เท่าไหร่34 36มั้ย36นะคะน่าจะได้36 36 XL นะคะดูงานโดยรวมกันค่ะหนูเปิดให้พี่ดู2กระสอบนะคะให้พี่เปรียบเทียบให้พี่ดูงานกันนะคะตัวนี้ L 34พี่งานอินโดนีเซียค่ะL34 งานอินโดนีเซียค่ะนะคะเฮ้ยตัวนี้เป็นแบบงานอียิปต์นะเนี่ย Made in Egypt นะคะ L36 งานอียิปต์ค่ะอันนี้ก็ไม่รู้ลายอะไรเนาะโอ้ยตัวนี้ผ้ามันยับไปหน่อยนะงาน US นะคะ Made in USA นะคะ USA ค่ะ Made in USA L เท่าไหร่นะสวยนะงานโอเคมากเลยนะคะตูดเป้าอะไรอย่างนี้นะคะนี่งามๆค่ะลูกค้า L34 พี่ตัวนี้นะคะ L34L34 ค่ะตัวนี้แรงเลอร์ค่ะ L34 แรงเลอร์นะค่ารับสอบนี้แจ้งได้เลยค่ารับสอบนี้แจ้งได้เลยตัวนี้ลาฟแอนด์ลอเรนซ์โปโลค่ะพี่ L36 ค่ะโปโลลาฟแอนด์ลอเรนซ์นะคะ L36
เป็นกระเป๋าข้างคาโก้นะคะโอ้ตัวนี้ลายแปลกว่ะไม่ค่อยเห็นอ่ะ L36 พี่ L36 L36 ค่ะลายอะไรเนี่ยใครสนใจใครรับใครอยากได้แจ้งมาเลยค่ะมีแค่5กระสอบนะคะหมดแล้วหมดเลยมัน45กิโลพี่45กิโลหนูเดาจากกระสอบนะเพราะว่ากระสอบที่เปิดลืมนับค่ะว่าได้กี่ตัวลืมนับแต่หนูเดาน่าจะประมาณสัก80ตัวค่ะนะคะน่าจะประมาณสัก80ตัวกระสอบนี้รีดฟรีค่ะใครอยากได้สอบใหม่แจ้งได้เลยมีแค่5ลูกเท่านั้นค่ะแรงเลอร์ค่ะพี่หาแรงเลอร์นะคะนี่นะคะกระเป๋าเนงานสวยทุกตัวพี่หมดแล้วหมดเลยนะคะบอกก่อนเลยว่าหมดแล้วหมดเลยถ้าพี่จะรอรอบหน้าไซส์ M ค่ะตัวนี้ไซส์ M Fiberถ้าพี่จะรอรอบหน้าคือน่าจะประมาณเดือนพฤศจิกายนนะคะเพราะว่ามันเข้ามาไม่บ่อยไซส์ M ก็ L ประมาณ 28-30 ค่ะลูกค้านะคะเล็กใหญ่มีหมดครบทุกไซส์ค่ะพี่ตัวนี้เป็นขาจำด้วยนะขาจำทหารนี่หายากนะไม่ค่อยเจอนะคะลูกค้าไปหากระสอบขาจำเองที่เป็นร้านอาหารยังไม่มีเลยพี่ตัวนี้ L36 พี่ L36L36 เนี่ยดูดิ L36 ค่ะนะคะคาโก้กระเป๋าด้านข้างค่ะลูกค้าดูตูดได้เลยค่ะตูดเกงนะคะตูดเกงเดี๋ยวลูกค้าจะรอเมื่อไหร่ไหมคะจะหันตูดตัวนี้ L34 พี่ L34 ค่ะL34 กางเกงโคตรหนักอ่ะตัวเนี้ยกางเกงหนักมากเลยตัวนี้ดูดิเดี๋ยวรูดซิปก่อนโอเคอ่ะแล้วก็ปิดกระดุมฟึบ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 นะคะกระดุมอยู่นะคะไม่ได้ปิดไว้นี่อ่ะดูด้านนี้กระเป๋าเยอะมากค่ะใส่สัมภาระได้เพียบนะคะรถ2คันบ้าน1หลังใส่ได้หมดโอเคนะคะงานสวย2กระสอบติดๆเปิดให้พี่ๆได้ดูกันตัวนี้ไซส์ M ค่ะไซส์ M งาน USA ค่ะ Made in USA ค่ะยังใหม่อยู่เลยนะพี่ลิ้นกระเป๋ายังแข็งอยู่เลยอ่ะเนี่ยลิ้นกระเป๋ายังแข็งอยู่เลยอ่ะ US ค่ะนี่นะคะตูดหลังสวยค่ะกระดุมนะคะตัวนี้ไม่ได้เขียนไซส์มาน่าจะสัก 3-4 นะน่าจะสัก 3-4 นะคะรับรีวิวได้ทุกตัวค่ะลูกค้าได้ทุกตัวที่อยู่ในกระสอบค่ะตัวนี้ Lucky Brand ค่ะ L29 Lucky Brand L29Lucky Brand L29 เป็นคาโก้กระเป๋าด้านข้างทุกตัวค่ะพี่หาคาโก้กระเป๋าด้านข้างทุกตัวค่ะพี่หานะคะทุกตัวตัวนี้น่าจะ L ไซส์ L ค่ะพี่ตัวนี้ไซส์ L นะคะไซส์ L ก็3 3 4เนาะแต่ตัวนี้มันเป็นกึ่งขาจำไงกึ่งขาจำเป็นคาโก้แบบเป็นขาจำนี่นะคะเป็นขาจำรีดฟรีพี่สอบนี้ใครอยากได้บอกมาตัวนี้ L38 พี่ L38 นี่กระเป๋าค่ะดูด้านหลังค่ะดูด้านหลัง
็มีครบหมดทุกไซส์นะคะ40มี2ตัว42มีตัวหนึ่งนะคะใครอยากได้สอบนี้แจ้งเลยหนูรีดให้ฟรีค่ะกระสอบใหม่แจ้งน้องแอดมินได้เลยพี่แคปแจ้งมินได้เลยนะคะ L34 พี่จ๋า L34 ค่ะตัวนี้เป็นขาต่อนะคะขาต่อซิปนะคะตัวนี้นี่ค่ะเป็นขาต่อซิปนะคะคือพี่จะถอดใส่เป็นขาสั้นก็ได้นะคะพี่จะถอดใส่เป็นขาสั้นก็ได้นะคะเป็นขาต่อซิปนี่พี่จะใส่เป็นขาสั้นก็ได้ตัวนี้ยี่ห้อเออร์เบิ้ลนะเหมือนคล้ายๆแบบเป็นแนวแบบว่าใส่เดินป่านะ L34 พี่ L34 กระเป๋าด้านข้างค่ะลูกค้าตัวนี้ L34 ค่ะความยาว32พี่นะคะดูงานกันไปพี่เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆดูตูดหลังนะคะเป็นกระเป๋าด้านข้างค่ะลูกค้าเชือกอะไรต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์นะคะพี่งานดีค่ะตัวนี้2XL มัน L เท่าไหร่36 36 38มันเป็นยางยืดนะคะเป็นสไตล์แบบคล้ายๆโจ๊กเกอร์นะคะคล้ายๆโจ๊กเกอร์นี่คล้ายๆโจ๊กเกอร์นะคะปลายขาจำปลายขาจำ L ยืดสวยมากพี่หมดแล้วก็หมดเลยนะตัวนี้มีเข็มขัดมาด้วยค่ะลูกค้าค่ะพร้อมเลยนะพร้อมเลยค่ะXL ค่ะงาน USA ค่ะ Made in USA ค่ะ USA ค่ะเข็มขัดพร้อมค่ะอะไรอ่ะอ๋อที่ซินมินฮัน I spelling name wrong yes or notซินมินฮัน morning good morning สวัสดีค่ะเภสัชกรหญิงนี่นะคะเป็นทรงคาโก้นะคะลูกค้ามาพร้อมเข็มขัดค่ะใครสนใจใครอยากได้ก็แจ้งมาได้เลยค่ะลูกค้าค่ะตัวนี้เอล28ค่ะตัวนี้เอล32พี่นะเป็นคาโก้กระเป๋าด้านข้างทุกตัวนะคะกระเป๋าข้างเอล29พี่เอล29ได้ทุกไซส์นะพี่นะเล็กไปใหญ่มีหมดเลยนะคะ30 32 34ก็จะได้เยอะอยู่นะคะอุ้ยนี่นะคะตัวนี้ small ก็ไซส์ S ค่ะลูกค้าด้านหลังพี่ใครสนใจก็สอบถามได้เลยพี่แจ้งได้เลยนะRevive Signature Revive Signature L36 ค่ะ Revive Signature นะคะตัวนี้ Revive Signature Cargo L36 ยังใหม่อยู่เลยตัวนี้
แจ้งเลยจ้ะนะคะแจ้งได้เลยตัวนี้แรงเลอร์ค่ะพี่ L 38แรงเลอร์ค่ะแรงเลอร์นะคะ L 38ก็ได้ทุกไซส์นะคะลูกค้าได้ทุกไซส์ได้หมดทุกไซส์นะคะได้ทุกไซส์ก็เปิดให้ดูกันว่างานในกระสอบมันออกยังไงประมาณไหนนะคะส่วนใครอยากได้กระสอบลูกนี้หนูรีดให้ฟรีนะคะค่าส่งพี่จ่ายตอนรับสินค้าได้เลยนะคะ L 42ค่ะ L 42ตัวนี้ก็น่าจะตัวที่2นะ L 42นะคะน่าจะตัวที่2เพราะว่าก่อนหน้านี้ L 12เราเจอตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นตัวที่2นี่มีแบบเป็นซิปปลายขาด้วยนะนี่นะคะส่งสี่สองสองตัว40ได้กี่ตัวนะ3ตัวที่เหลือก็3 30 32 34 36 38เนาะตัวนี้น่าจะเป็นไซส์ S มั้ยลายแปลกดีอ่ะลายแปลกดีพี่กระเป๋าทรงคาโก้นะคะลูกค้าปลายขาเต็มค่ะรับสอบนี้บอกมาเลยพี่จำนวนเดี๋ยวนับให้ค่ะนะคะตัวนี้เป็น Army New York ค่ะ Army New York ค่ะพี่ L 34ค่ะ Army New York ตัวนี้เป็นก็เคยเห็นอยู่นะเวลาดูหนังใน Netflix อะลายเนี้ยแบบเนี่ยเคยเห็นอยู่นะนี่มีกระเป๋าแบบด้านล่างด้วยนะเหมือนคล้ายๆแบบว่ามือสไนเปอร์อะไรเงี้ยนะนี่นะคะงานก็เต็มนะคะสมบูรณ์สวยดีค่ะรับแจ้งได้เลยพี่นะคะคิวรีดเริ่มรีดได้เลยโอนิวี่ค่ะตัวนี้ L 36โอนิวี่นะคะโอนิวี่ L 36ค่ะ เดี๋ยวหนูพิมพ์ให้นะคะเดี๋ยวหนูพิมพ์ให้มีคอมเมนต์มาเลยไปแล้วไงรีวิวรีดให้ฟรีค่ะรีวิวรีดให้ฟรีค่ะราคาหนูพิมพ์ให้อีกรอบนึงแล้วนะคะพี่ค่ะดูต่อพี่หมดแล้วหมดเลยนะคะตัวนี้โอเนวี่ค่ะโอเนวี่โอเนวี่ค่ะตัวนี้ไซส์ M ค่ะมีเดียมไซส์ M ไซส์ M ก็28 29เนาะประมาณนี้นะคะตูดสวยตูดเต็มค่ะลูกค้ารีวิวกระสอบนี้รีดฟรีค่ะใครรับแจ้งได้เลยนะคะใครรับแจ้งได้เลยรีวิวกระสอบนี้รีดฟรีค่ะรีวิวกระสอบนี้รีดฟรีค่ะใครอยากได้กระสอบใหม่มีแค่5ลูกค่ะหมดแล้วหมดเลยค่ะพี่หานานๆตู้ถึงจะมาค่ะมาแล้วก็มาน้อยค่ะตัวนี้ L 32พี่นี่คารากัวแรงเลอร์ค่ะ L 32แรงเลอร์นะคะ L 32งานโอเคนะคะ
ตูดไม่ขาดตำหนิถือว่าน้อยแรงเลอร์นะคะตำหนิคือตำนานลูกค้าตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยคาโก้ซับเวเหรอซับอะไรวะมันมองไม่ค่อยเห็นอ่ะเท่าไหร่วะคุ้นๆจังเอล36พี่เอล36ใครสนใจใครอยากได้กระสอบนี้พี่จ๋าแคปหน้าจอคลิปนี้ไลน์นี้แจ้งได้เลยนะคะพิมพ์รับได้เลยค่ะหนูรีดให้ฟรีนะคะใครอยากได้กระสอบใหม่มีแค่5ลูกหมดแล้วหมดเลยลูกค้าตัวนี้แรงเลอร์ค่ะแรงเลอร์นะคะ L40 ค่ะ L40 ตัวที่4ค่ะ L40 ตัวที่4นะคะถือว่าน้อยนะคะแรงเลอร์ตัวนี้ Red Head ค่ะไซส์ XL Red Head นะคะ Made in Mongolia ค่ะ Red Head Mongolia นะคะโคตรสวยอ่ะสวยอ่ะดูตูดดิสวยมากเลยอ่ะดูดิในด้านข้างค่ะพี่ด้านข้างป้ายขาเต็มนะคะดูได้เชือกอยู่ครบอะไรอยู่เต็มตัวนี้ L34 ค่ะคาร์บอนด้านหลังใครอยากได้กระสอบรหัสนี้แคปเลยพี่หมดแล้วหมดเลยนะคะแคปแจ้งได้เลยพี่จ๋าตัวนี้รีวายค่ะรีวายค่ะเอลสามสามยาวสามสิบพี่รีวายนะคะสามสามยาวสามสิบรีวายงานโอเคนะคะตัวนี้เอลเท่าไหร่นะ32ค่ะโอเคค่ะพี่ตูดแบบไม่มีเสียนะปลายขาอะไรต่างๆเป้าอะไรต่างๆเงี้ยนะคะเต็มนะคะแล้วเป็นคาโก้กระเป๋าข้างทุกตัวเลยคาโก้กระเป๋าข้างทุกตัวเลยพี่นะคะใครสนใจก็แจ้งมาได้เลยตัวนี้โอเนวี่พี่ L36 โอเนวี่ L36 โอเนวี่ค่ะนะคะคาโก้กระเป๋าด้านข้าง L36 โอเนวี่นะคะคาโก้กระเป๋าข้างตัวนี้แรงเลอร์ค่ะพี่แรงเลอร์แรงเลอร์กระเป๋าข้างค่ะลูกค้าตูดหลังงานสวยงานดีค่ะลูกค้าหมดแล้วใช่ไหมตัวสุดท้ายค่ะ XL ค่ะตัวนี้ไซส์ XL ค่ะตัวนี้เป็นแครุ่นเก่าค่ะพี่ดูตูดได้เลยพี่ไปโพไม่มีเสียนะเดี๋ยวรอน้องนับสักครู่ค่ะว่ากระสอบนี้ออกกี่ตัวนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะราคาหนูพิมพ์ไว้ให้แล้วนะคะราคาหนูพิมพ์ไว้ให้แล้วนะคะ
รหัสนี้เลยพี่จ๋าน้องกำลังนับนะคะว่ากระสอบลูกนี้ออกกี่ตัวนะคะแคปหน้าจอคลิปนี้ไลน์นี้ได้เลยพี่จ๋าแจ้งแอดมินทางไลน์หรือทางเพจ Facebook ได้เลยนะพี่นะ72ตัวรวมกับรวมตัวบนแล้วใช่ไหมอ่ะกระสอบลูกนี้ที่หนูเปิดรีวิวได้72ตัวค่ะพี่นะคะรีวิวลูกนี้ได้72ตัวเดี๋ยวหนูใส่ไว้ก่อน72ตัวค่ะค่ารับสอบนี้นะคะหนูรีดให้ฟรีนะคะค่ารับกระสอบนี้หนูรีดให้ฟรีนะคะใครอยากได้กระสอบลูกใหม่แคปหน้าจอนะคะพี่แจ้งน้องแอดมินทางไลน์หรือทางเพจ Facebook ได้เลยแจ้งได้เลยค่ะนะคะกระสอบใหม่มีแค่5กระสอบเท่านั้นนะคะพี่หาหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยสั่งสินค้าสอบถามพี่จ๋าไลน์ ID หนูวิ่งข้อความไว้ด้านบนนะคะหรือว่าโทรหาปูหาพี่โก้ได้เลยนะคะหรือทักเข้ามาทางกล่องข้อความกดคำว่าส่งข้อความนะคะด้านหน้าเพจ Facebook นะคะพี่ขาอ่ะดูรีวิวกันแล้วเป็นไงบ้างคะกับกระสอบเมื่อวานกระสอบวันนี้ไม่ได้แตกต่างกันเลยใช่ไหมพี่นะคะงานถือว่าโอเคนะคะเหมือนกันเนาะกระสอบก่อนหน้านี้กับกระสอบนี้นะคะก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไซส์นะคะแบรนด์หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรลวดลายนะคะลายของทหารก็มิกพอๆกันนะคะในกระสอบนั้นกับกระสอบนี้นะคะโอเคสอบถามเพิ่มเติมพี่จ๋าทักแชทมาได้เลยนะคะเดี๋ยวไลฟ์นี้หนูขอปิดไลฟ์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่กับไลฟ์ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะพี่ออนมากดปิดThank you.